วิเศษนิยมฮะยาสีฟันเจ้าแรกของประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2464ดำเนินธุรกิจมาได้ถึง101ปีแต่โค้ด EP นี้นะครับเราอยู่กับพี่กิ่งพิมพรนะครับทายาทรุ่นที่4ของวิเศษนิยมฮะยาสีฟันเจ้าแรกของประเทศไทยก่อนหน้าที่ยาสีฟันในประเทศไทยจะผลิตขึ้นนะครับคนไทยใช้อะไรฮะแล้วเราเข้ามาเพื่อช่วยรักษาช่วยเติมเต็มอะไรครับแรกเริ่มเลยคือเป็นก็มีแต่ยาสีฟันจากต่างประเทศคือนอกจากของไทยโบราณที่ใช้ผงถ่านใช้กลิ่นหอยใช่ไหมนะใช้เกลืออมเกลือนี่ก็มียาสีฟันครีมจากต่างประเทศก็ยังมาในรูปแบบของตลับป้ายครีมแล้วก็พอวิเศษนิยมนี่มาเป็นที่นิยมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้วิเศษนิยมก็เลยตอนนั้นเป็นยาสีฟันผงเจ้าเดียวที่คนไทยผลิตก็เลยเป็นที่รู้จักโด่งดังขึ้นมาค่ะแรกเริ่มเลยก็คือเกิดจากที่รุ่นคุณทวดนะคะคุณทวดหลวงแจ่มวิชาสอนกับคุณทวดผินแจ่มวิชาสอนก็คือไปได้รักษาโรคเลือดออกตามลายฟันกับท่านจมื่นสิทธิแสนยารักษ์แล้วก็หายแต่แรกเริ่มเลยไม่ได้ทำขายก็ทำใช้กันเองเพราะคุณทวดเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพยาก็ทำแจกนักเรียนในโรงเรียนดูแลนักเรียนประจำอะไรต่างๆผู้ปกครองก็ได้ใช้ด้วยพอใช้แล้วดีใช้แล้วหายอยากเกรงใจแล้วไม่อยากขอฟรีแล้วขอให้ทำขายก็เลยเริ่มทำขายมาแรกเริ่มก็คือเป็นซองกระดาษง่ายๆพับกรอกใส่ซองอะไรเงี้ยแล้วก็ขายต่อมาก็มีการขนส่งไกลขึ้นเป็นตลาดกว้างขึ้นก็เลยพัฒนามาเป็นซองที่แบบเก็บความชื้นได้ในสมัยก่อนก็เป็นวัสดุจากต่างประเทศเนาะแบบเป็นซองที่แบบอัดเก็บความชื้นรักษาคุณภาพไว้ได้นานยาสีฟันเห็นว่าจุดประสงค์หลักๆของเขาก็คือเอามาแปรงฟันแต่วิเศษนิยมเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการรักษาโรคและได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่แปรงฟันมีสรรพคุณมากมายเพราะเบสเป็นสมุนไพรใช่ค่ะก็คือสมุนไพรเนี่ยมันสรรพคุณมันหลากหลายครอบคลุมอยู่แล้วแล้วจะมีคำว่าสตุคือทำให้ฤทธิ์ของยามันเหมาะกับการนำมาใช้งานอย่างเช่นสันส้มอย่างเช่นดินสอพองเนี่ยค่ะแล้วก็คือพออยู่ในรูปแบบผงมันก็ใช้ได้หลากหลายนะรักษาแผลในช่องปากนวดเหงือกถ้าเลือดไหลมีบาดอะไรก็เอาปุ๊บมันก็ห้ามเลือดแต่เราก็ยังคงคุณภาพยังคงขั้นตอนการผลิตเหมือนเมื่อสมัยก่อนคือมีการอบล่ามมีแบบการคั่วการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี้ยยังใช้วิธีแบบดั้งเดิมแล้วก็ผู้บริโภคก็รู้สึกได้ลูกค้าก็รู้สึกได้ว่าใช้แล้วดีใช้แล้วหอมก็ยังชอบยังติดตามกันอย่างค่ะชื่อวิเศษนิยมก็ยังขายได้แฮนด์เมดด้วยใช่ยังแบบพนักงานเราไม่ได้เยอะมีโรงงานเราก็ไม่ได้ใหญ่มากอยู่พนักงานไม่เกิน50คนแล้วก็ทำงานด้วยกันมานานขั้นตอนในการแบบปลดในการปรุงเนี่ยค่ะก็ยังออกจะค่อนข้างจะดูเหมือนโฮมเมดหน่อยๆค่ะแต่ก็ทำให้เราควบคุมคุณภาพได้บังเอิญฮะนี่ขออนุญาตเสกออกมาจากกระเป๋าพกมาด้วยใช่พกมาด้วยนะครับวิเศษนิยมเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราเห็นในชั้นจำหน่ายทั่วไปนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเตะตาออกมาเลยนะครับหนึ่งอย่างที่เห็นว่าโอ้อันนี้วิเศษนิยมทำได้เก๋าเกมมากๆก็คือการเล่าเรื่องราวเนี่ยผ่านในบรรจุภัณฑ์ตรงเนี้ยเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่เดิมเลยก็คือเป็นเรียบๆแล้วก็มีโลโก้กับชื่อแต่ตอนช่วงที่เป็นที่นิยมก็มีการถูกปลอมแปลงบ้างก็เลยเพิ่มเป็นสแตมป์รูปคุณทวดขึ้นมารูปคุณทวดผินผู้ก่อตั้งแล้วก็ต่อมาก็เพิ่มรูปคู่แฝดข้างหลังคือใครฮะคู่แฝดที่โอ้โหอยู่ตำนานอยู่บนนี้ฮะคุณแม่คุณแม่เองค่ะคุณพจนีกับคุณศรีประภัยเป็นคู่แฝดรุ่นหลานรุ่นหลานของคุณทวดครับค่ะก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ในภาพนี้คือเป็นวันพิธีโกนจุกก็เลยเห็นเป็นรูปเด็กผมจุก2คนตัวหนังสือก็เป็นผินแจ่มขอเจ้าไข้นี่ก็คือผู้ก่อตั้งทั้ง2คนค่ะคุณทวดหลงแจ่มวิชาสอนกับคุณทวดผินก็เลยเป็นผอแล้วก็เกิดข้างขึ้นก็มีรูปพระจันทร์แล้วก็มีกระต่ายเค้าเกิดปีกระต่ายยุคสมัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวิเศษนิยมทำยังไงที่จะค่อยๆอยู่ร่วมกับยุคสมัยแล้วก็วิวัฒน์ไปในบางมุมทำให้เนี่ยอยู่ธุรกิจดำเนินมาได้ถึง101ปีและจะดำเนินต่อไปครับก็คืออยู่มาแบบพอดีพอตัวทำอะไรพอดีพอตัวเราไม่ได้กู้เงินก้อนใหญ่มาทำ
ทําเท่าที่มีแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรามีเงินทุนก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงไปไม่ว่าจะเรื่องของการซื้อเครื่องจักรเข้ามาเรื่องของการแบบดูแลสถานที่เงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ได้ก็คือแน่ต้องแน่ใจว่าดีจริงๆถึงจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานี่ฮะไม่ใช่แค่ยาสีฟันผงนะครับที่เก็บแอบไว้ในเสื้อนะแล้วเป็นของพิเศษนิยมนี่เป็นยาสีฟันหลอดแล้วนะครับพี่กิ่งเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้คือตัวนี้ก็คือเพิ่งผลิตมาเมื่อ8ปีก่อนครับผมค่ะก็คือตอบความต้องการของลูกค้าคนรุ่นใหม่ๆซึ่งแบบก็ถูกถามมานานแหละทำไมไม่ทำยาหลอดซะทีอะไรเงี้ยเป็นอีกสูตรนึงค่ะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสมุนไพรบางตัวจะคล้ายในแบบผงค่ะแต่ว่าก็จะเพิ่มสมุนไพรเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นครับในมุมของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรอยู่ร่วมแล้วก็ปรับตัวไปร่วมกับยุคสมัยด้วยนะครับทีนี้ในมุมของคนบ้างครับพนักงานอย่างที่พี่กิ่งบอกว่าโอเคคนของเราเนี่ยอยู่ในไซส์ที่กำลังอบอุ่นเนาะนะฮะแล้วพนักงานเนี่ยโตไปกับบริษัทยังไงบ้างครับเข้ามาตั้งแต่เป็นนางสาวตอนนี้เป็นย่าเป็นยายกันหลายคนแล้วแล้วก็เริ่มมีรุ่นลูกเข้ามาทำอะไรด้วยบางครอบครัวนี่อยู่กันมาเจเนอเรชันที่3ที่4แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กันเหมือนครอบครัวแล้วทุกอย่างมันก็ออโต้รันนิ่งไปแล้วก็คือรู้หน้าที่รู้งานสอนงานรุ่นใหม่ได้แล้วก็ใครขาดตรงไหนก็เข้าไปช่วยไปแทนกันได้ทำแทนกันได้หมดคือตัวเองอ่ะก็โตมาในโรงงานครับผมตักยาใส่เครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วยเรียงยาเพื่อสำหรับให้พนักงานช่วยกันห่อคือยังบรรจุภัณฑ์นี่ยังใช้มือห่อกันอยู่แล้วก็ไปช่วยยกยาออกจากเครื่องจักรเอาไปเรียงเข้าไปก็อยู่ด้วยกันก็คือเรียกพี่เรียกป้าหมดทุกวันนี้ก็เราอยู่เป็นระดับผู้บริหารแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นป้ากันอยู่เนี้ยอยู่กันมานานค่ะครับผมถ้าเปรียบเป็นคนเนาะมีเสน่ห์นิยมก็เหมือนวัยกลางคนยังไม่แก่ยังเติบโตได้อีกยังต้องพัฒนาอีกก็ต้องยังหยุดไม่ได้หรอกต้องเติบโตแล้วก็เราก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาแล้ววันหน้าเราก็มองไปที่เนี่ยความยั่งยืนของธุรกิจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโรงตากที่แบบพาราโบลาที่ไม่ต้องใช้ไฟมากนะคะในขั้นตอนการผลิตทีนี้ในมุมของอนาคตในมุมของก้าวต่อไปบ้างครับเราอยากเห็นวิเศษนิยมเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องปรับตัวในด้านของการตลาดเนาะการขายพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อออนไลน์มากขึ้นนะเราก็เริ่มทำการตลาดออนไลน์การโฆษณาแล้วก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆในกลุ่มของสมุนไพรนี่แหละอาจจะเป็นของใช้เกี่ยวกับภายนอกสบู่ต่างๆแป้งสีฟันอะไรเงี้ยค่ะจากตอนแรกเรารู้สึกว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวตอนนี้เราเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆกับสมุนไพรแล้วนะครับอยากให้ผู้ที่ทำกับเรื่องสมุนไพรโดยตรงเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มให้หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสมุนไพรของไทยเนี่ยวิเศษยังไงค่ะคือตลาดสมุนไพรตอนนี้คือคักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตลอดแล้วก็มันก็เป็นข้อดีที่ทำให้คนไทยได้พัฒนาแบบเพิ่มมูลค่าสมุนไพรแทนที่จะให้ต่างชาติเขาเอาไปทำแล้วกลับมาขายเราใช่ไหมเราต้องทำเองครับผมก็คือสมุนไพรไทยอ่ะมีคุณค่ามีความหลากหลายอยู่แล้วอยากให้อุดหนุนของไทยครับผมวิเศษนิยมดำเนินธุรกิจมาได้ถึง101ปีนะฮะตรงนี้อยากจะขอความรู้นะครับให้กับธุรกิจใหม่ๆที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ตอนนี้เนี่ยธุรกิจครอบครัวนี่ก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญเพราะเราก็โตมากับเห็นคุณแม่เห็นคุณยายทำงานเราก็ศรัทธาในการทำงานของท่านอันนี้มันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราอยากจะสืบต่อแต่ทีนี้ในแง่ของธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาเรียบง่ายอ่ะมันทำให้การเจรจาธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องง่ายพอมันได้รับความไว้วางใจกันอ่ะเวลาเราเกิดปัญหาเวลาสะดุดเนี่ยเขาเชื่อเราไงเขาก็ยอมได้ช้าหน่อยนะได้เดี๋ยวไปอะไรเงี้ยแบบอันนี้ส่งไม่ทันนะเดี๋ยวขอเลื่อนไปเขาก็โอเคแบบหรือว่าบางทีลูกค้าเกิดปัญหาเอ้ยจ่ายเงินไม่ทันเงี้ยเราก็โอเคแบบมันเกิดความเชื่อใจกันแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายวิเศษนิยมนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2464ใช่ไหมครับโอ้โหเรียกว่ามาก่อนการผ่านมาหลากหลายวิกฤตมากอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยฮะเราผ่านวิกฤตอะไรบ้างแล้วอะไรที่ทำให้วิเศษนิยมเนี่ยยาสีฟันซองสีเหลืองซองเนี่ยนะครับผ่านมาทุกวิกฤตเลยครับคือก็ทำอะไรพอดีตัวมาตลอดไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่แบบความที่เป็นธุรกิจในครอบครัว
ก็คือดูแลง่ายบริหารจัดการง่ายแล้วก็เราก็ทำแบบพอเพียงเราไม่เกินตัวเพราะฉะนั้นเวลาอย่าง IMF เงี้ยการเงินล่มเราก็ไม่มีปัญหาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอะไรเราก็ไม่มีปัญหาหรือว่าอย่างโควิดเงี้ยเราก็สับเปลี่ยนหน้าที่ทำงานกันแทนกันได้เงี้ยแล้วก็ยอดผู้ใช้ไม่ได้ลดลงใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนบริการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งส่งทางไปรษณีย์อะไรต่างๆเราก็ทำก็ปรับตัวค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งแต่ว่านั่นแหละความนะความพอดีพอตัวเนี่ยมันทำให้เราผ่านมาได้ความมีเพื่อนๆญาติๆที่คอยซัพพอร์ตกันก็เป็นสิ่งสำคัญ